ทปพิเศษสปีชแนลร่วมกับบกส.จัดทริปไหว้พระ9วัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันเสาร์ที่18มีนาคมที่ผ่านมาร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดยบกส.น้ำดื่มตราสิงห์คิริคิริสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือกิจกรรมไหว้พระ9วัดที่ทาง Speech Channel ร่วมกับบกส.จัดทริปเอาบุญมาฝากพาแฟนๆ Speech Channel ทำบุญไหว้พระถึง9วัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งแฟนๆรายการได้มาลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้าตรู่บรรยากาศเต็มอิ่มไปด้วยความสุขรอทุกท่านเตรียมพร้อมที่จะไปทำบุญกันอย่างถ้วนหน้าสวัสดีครับพี่ครับก็ขอต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะฮะเข้าสู่เรื่องราวของการเดินทางไหว้พระทำบุญไหว้พระ9วัดบรรยากาศการเดินทางเต็มไปด้วยความสนุกสนานเพราะเหล่าบรรดาพิธีกรในช่อง Speech Channel ต่างพลัดเปลี่ยนมาสร้างเสียงหัวเราะให้แก่ผู้เข้าร่วมทริปไหว้พระของเราในครั้งนี้ใช้เวลาเดินทางเพียงชั่วโมงเศษคณะของเราก็มาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดแรกที่เราเดินทางมาถึงก็คือวัดพนัญเชิงวรวิหารสวัสดีครับวันนี้นะครับ Speech Channel นะครับก็จะร่วมกับนะครับบกส.นะครับจัดกิจกรรมไหว้พระ9วัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เราก็อยู่ที่วัดแรกแล้ววัดอะไรครับพี่ตู่บอกว่าอยู่ที่วัดพนัญเชิงวรมหาวิหารนะครับกับหลวงพ่อโตองค์ที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่าใหญ่ที่สุดในอยุธยาก็ว่าได้วัดนี้นะครับมีประวัติความเป็นมาแต่ช้านานซึ่งบอกว่าเป็นวัดใหญ่แล้วด้านหลังฮะด้านข้างก็ยังมีเรื่องของศาสตร์จีนด้วยนะครับว่าเรื่องของฮวงจุ้ยเรื่องของการไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งอยู่ด้านข้างเหมือนกันครับอิ่มบุญเลยมาตั้งแต่เช้าก็จริงแล้วพวกเราตื่นตั้งแต่ 5:30 แล้วเดินทางกันมาถึงนี่ประมาณสักเกือบ 8:00 นะครับก็วันแรกเลยนะครับได้อิ่มบุญเลยนะครับต่อไปเราจะไปอิ่มบุญวันที่2ที่ไหนครับที่2ก็จะเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับก็วันนี้เรามากัน2รถบัสประมาณ 70-80 ท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่มาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าการไหว้พระวัดแรกเป็นอย่างไรแล้วก็วัดต่อๆไปวันนี้9วัดรวมไปถึงอาหารกลางวันที่ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำผักหวานแล้วก็ปิดท้ายด้วยกุ้งเผาวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันครับสำหรับวัดพนัญเชิงวรวิหารก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาแต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างและสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดแห่งนี้นั่นก็คือหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายกพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลายปางมาธิชัยทำสมาธิราบและหลังจากที่ได้กราบสักการะองค์หลวงพ่อโตแล้วผู้ร่วมทริปของเราก็ได้ร่วมกันถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์และวัดต่อไปที่เราจะเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลใช้เวลาเดินทางเพียงไม่นานคณะบุญของเราก็มาถึงวัดใหญ่ชัยมงคล
ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่วัดที่2แล้วนะครับก็ต่อจากวัดพนัญเชิงตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีก1วัดแล้วก็นะครับเราก็นำสมาชิกทุกท่านนะครับมาร่วมกันห่มพระนอนนะครับแล้วก็ห่มเจดีย์ซึ่งเขาบอกว่าที่นี่เป็นอีก1วัดนะครับที่ใครได้บนบานศาลเก่าอะไรไว้แล้วนะครับที่ยังไม่ได้ไปแก้บนต่างๆสามารถที่จะมาแก้บนที่นี่ได้เลยนะครับถือว่าเป็นที่แก้บนกลางนะครับถ้าใครสนใจก็ขอเชิญมานะครับที่วัดใหญ่ชัยมงคลตอนนี้สมาชิกเราก็กำลังนะครับไหว้สักการะอยู่นะครับก็บรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นส่วนจุดที่น่าสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลคือเจดีย์ชัยมงคลซึ่งอนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรบชนะพระมหาอุปราชของหงสาวดีจากนั้นองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงโปรดให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่วัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้เองที่ผู้ร่วมทิพย์ของเราได้ทำการห่มผ้าพระพุทธสายญาติและห่มผ้าเจดีย์เพื่อเป็นการลบล้างคำแก้บนต่างๆอีกทั้งยังช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตอีกด้วยหลังจากที่ได้สักการะห่มผ้าเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลแล้วเราจะพาทุกท่านมาต่อกันที่วัดที่3นั่นก็คือวัดมหาธาตุและวัดที่3ที่เราเดินทางมาถึงนั่นก็คือวัดมหาธาตุอันมีความหมายว่าวัดอันเป็นที่สถิตของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและวัดนี้เองถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1917โดยภายในวัดแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจมากมายส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดที่3แล้วฮะก็คือวัดมหาธาตุนั่นเองนะฮะซึ่งวัดนี้เนี่ยจะมีวิทยากรพิเศษก็คือเป็นอาจารย์มงคลนะฮะที่อยู่ที่การท่องเที่ยวของประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับภาคกลางเนี่ยนะเขาเป็นคนบรรยายถึงความสำคัญของวัดนี้ได้ไหมคุณก้าวพุทโธใช่ครับผมมาสองวันแล้วสามแล้วจะไปวัดที่สี่ฮะพี่จะไปวัดที่สี่อ๋อเดี๋ยวจะเดินเข้าไปไหว้พระครับผมเห็นบอกว่าจะมีในเรื่องของเสียงพระเสียงพระที่อยู่ในต้นไม้เขาบอกมีถึง2เสียงในการไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูกันนะครับกับเรียกว่าทัวร์ไหว้พระ9วัดของ Speed Channel กันนะฮะเชิญครับแล้วก็ไปสร้างวัดอรุณและต่อไปข้ามฝั่งก็เป็นพระนครเพื่อป้องกันพม่าไม่ให้ข้ามพม่าข้ามไม่ได้เพราะเจอแม่น้ำสัมปยาพม่าข้ามไม่ได้แล้วก็ชนะThank you.
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจในวัดมหาธาตุแห่งนี้มีมากมายหลายส่วนแต่สิ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญคือเสียงของพระพุทธรูปที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยรากไม้แผ่รากขึ้นเกาะเต็มผนังเรือนแก้วซึ่งเป็นตอนหนึ่งในพุทธประวัติซึ่งในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์มนทนไกด์กิตติมศักดิ์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มาให้ข้อมูลต่างๆภายในวัดแห่งนีนอกจากนี้เองท่านผู้ร่วมทริปของเราได้มีโอกาสนั่งรถรางเยี่ยมชมส่วนต่างๆบริเวณวัดมหาธาตุถึงแม้อากาศจะร้อนแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาทำบุญของพวกเราในครั้งนี้แม้แต่น้อยครับผมนี่คือบรรยากาศบนรถรางนะครับซึ่งจะพาเที่ยวชมรอบเกาะอยุธยานะฮะซึ่งตรงนี้บรรยากาศเป็นไงครับน้องครับเป็นไงมั่งใจร้อนไหมร้อนมากโอ้ยนี่ลมออกจะเย็นนะครับน้องก็บอกร้อนนะฮะตอนนี้ก็เป็นรถรางนะฮะลากกันมา2คันนะครับมีท่านผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรมมากมายในวันนี้บอกอิ่มบุญกันโดยทั่วหน้าอิ่มไหมครับพี่อิ่มบุญค่ะโอ้มาอีกไหมครับมาค่ะมาแง่น่ารักมากครับเราต้องบอกว่าตอนนี้มากันเยอะมากเอ้ารถพ่วงหายไม่ใช่นะครับมาคนละคันครับท่านผู้ชมไม่ว่าบรรยากาศอะไรนี้จะเป็นยังไงก็ติดตามชมได้ต่อไปเลยครับผมเทปพิเศษสปีชแนลร่วมกับบกส.จัดทริปไหว้พระ9วัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันเสาร์ที่18มีนาคมที่ผ่านมาเทปพิเศษสปีชแนลร่วมกับบกส.จัดทริปไหว้พระ9วัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันเสาร์ที่18มีนาคมที่ผ่านมาร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดยบกส.น้ำดื่มตราสิงห์คิริคิริซึ่งสถานที่ต่อไปที่เราจะเดินทางไปพักรับประทานอาหารกลางวันก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานสำหรับร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่แต่มีความพิเศษกว่าร้านอื่นๆตรงที่นำผักหวานมาเป็นวัตถุดิบหลักใส่ในก๋วยเตี๋ยวแทนซึ่งแตกต่างจากร้านอื่นที่จะเป็นถั่วงอกหรือผักบุ้งแทนซึ่งเหล่าบรรดาผู้ร่วมทริปของเราต่างอิ่มอร่อยกับรสชาติเมนูเด็ดที่ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานแห่งนี จะอิ่มท้องกับอาหารกลางวันแล้วถึงเวลาที่เราต้องเดินสายทำบุญกันต่อที่วัดที่4นั่นก็คือวัดสุวรรณดารารามมหาวรวิหารครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มาถึงวัดที่เท่าไหร่แล้ววัดที่4แล้วครับวัดที่4แล้วนะตอนนี้ก็คือวัด
วัดสุวรรณดารารามวัดสุวรรณดารามเขามีความสำคัญอะไรยังไงบ้างเมื่อกี้ว่าเขาบอกว่าเป็นวัดที่เริ่มตั้งแต่เริ่มต้นก่อนราชวงศ์จักรีด้วยซ้ำไปเพราะว่ามีอายุยาวนานมากนะครับแล้วก็ด้านในเมื่อกี้เข้าไปดูมาฟังอาจารย์ที่เขาบรรยายก็มีเรื่องราวของเกี่ยวกับตอนพระนเรศวรแล้วตั้งแต่สมัยที่เขามีรูปภาพอยู่ที่ผนังด้านในโบสถ์อ่ะก็จะมีภาพวาดภาพเขียนซึ่งก็เป็นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องพระนเรศวรนะครับก็เป็นเรื่องราวตั้งแต่สมัยที่อยู่ในพม่าเลยถ้าเราดูหนังจะดูเรื่องที่อะไรนะไก่ชนไก่ไทยไก่พม่าอะไรมีภาพวาดอยู่ในเนี้ยถ้าใครมาก็ต้องเข้ามาดูนะครับแล้วก็ก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาที่วัดนี้เราก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมอิ่มกันเรียบร้อยก๋วยเตี๋ยวเรือผักหวานเตี๋ยวผักหวานนะครับก็เรียกว่าอร่อยมากร้านนี้แล้วเดี๋ยวเราก็มีต่อเพราะว่าวัดกับร้านก๋วยเตี๋ยวจะใกล้กันนะครับจากนี้ปุ๊บเราก็เดี๋ยวก็จะมีแน่นอนไฮไลท์มาอยุธยาแล้วไม่โดนโรตีสายไหมนี่มันผิดเลยนะอยากจะเห็นเหลือเกินว่าพรีเซนเตอร์ก๋วยเตี๋ยวแล้วทีนี้ก็ต้องไปของหวานนะครับโรตีสายไหมเดี๋ยวไปดูพรีเซนเตอร์โรตีสายไหมบางหมัดคือใครเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์กันที่ร้านนะครับตอนนี้ก็ชมบรรยากาศภายในวัดไปก่อนละกันได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปโรตีสายไหมปุ๊บแล้วก็ไปต่อที่วัดที่5อากาศตอนนี้ก็เรียกว่ากำลังดีเมื่อกี้ฝนโปรยแต่ก็หยุดแล้วฝนตกแวบนึงเอาพอให้หายร้อนเหมือนน้ำมันเป็นน้ำมนต์มาพรมเรามาเหมือนวัดความชุ่มฉ่ำอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูบรรยากาศโดยรวมของวัดนี้กันครับสำหรับวัดที่4ที่เราเดินทางมาถึงนั้นเป็นวัดที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจมาดูภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารซึ่งเป็นภาพเขียนสีน้ำมันเรื่องราวพระราชพงศาวดารซึ่งมีอายุมากกว่า200ปีซึ่งเป็นอีกครั้งที่เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์มณฑลที่มาให้ข้อมูลต่างๆภายในวัดแห่งนี้และสำหรับของหวานที่เรียกว่าถ้ามาถึงอยุธยาแล้วไม่แวะซื้อไม่ได้นั่นก็คือโรตีสายไหมส่วนร้านที่เราแวะกันในครั้งนี้นั่นก็คือโรตีสายไหมบางหมัดซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราเดินทางมาถึงวัดที่5กันแล้วนั่นก็คือวัดหน้าพระเมรุซึ่งจากตามตำนานที่ถูกจารึกลงในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาเพราะเนื่องจากเคยเป็นวัดที่พม่าใช้ตั้งฐานประชากาศจึงเป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกพม่าทำลายอีกทั้งตัววัดยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุดและเมื่อเดินทางมาถึงหน้าวัดพระเมรุฝนก็ตกลงมาอย่างหนักแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราสำหรับวัดหน้าพระเมรุเป็นวัดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มักเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสันเพชรบรมไตรโรกนาถลงลักษณ์ปิดทองปางมารวิชัยทรงเครื่องพระมหากษัตราธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในกรุงศรีอยุธยาและวัดต่อไปที่เราจะไปคือวัดที่6นั่นก็คือวัดท่าการ้องวัดที่จะให้เราเพลิดเพลินไปกับการเที่ยวเล่นตลาดน้ำโดยวัดท่าการร้องแห่งนี้เป็นวัดร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงให้แก่ข้าศึกเมื่อปีพ.ศ. 2310
และด้วยเวลาที่ผ่านมาเกือบ200ปีตลอดจนไม่ได้รับการบูรณะอย่างจริงจังทำให้โบราณสถานในวัดส่วนใหญ่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากและหลังจากสถาปนากรุงเทพมหานครแล้วพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรีต่างทรงปฏิสังขรณ์พระอารามทั้งภายในและภายนอกจึงทำให้โบสถ์ของวัดมีรูปแบบศิลปะสมัยกรุงศรีรัตนโกสินทร์เชื่อมปนอยู่นั่นเองและเมื่อเดินเข้ามาภายในบริเวณวัดท่ากะร้อแห่งนี้ก็สัมผัสได้ถึงความร่มเย็นและนอกจากนี้ภายในวัดเองยังมีรูปปั้นของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่บริเวณที่เรียกว่าเป็นตลาดน้ำวัดท่าการ้องนะฮะที่เราเดินทางมาไหว้พระ9วัดกับสปีดชาแนลต้องบอกว่าวันนี้บรรยากาศก็วันเสาร์นะครับคนก็เยอะพอสมควรมาทำบุญกันแล้วก็ต้องบอกว่าขายของกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนก็คงจะได้ความสุขสนุกสนานกันมันก็มีฝนมาปล่อยๆนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นน้ำมนต์นะยังไงก็อย่าไปกินกุ้งและส่วนที่เป็นเสมือนไฮไลท์ของที่นี่ที่ใครมาแล้วต้องแวะไปเดินนั่นก็คือตลาดน้ำซึ่งชาวบ้านต่างพายเรือนำสินค้ามาขายมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานให้เลือกสรรมากมายซึ่งผู้ร่วมทริปของเราต่างเพลิดเพลินอิ่มใจและอิ่มท้องสนุกกับการเดินเที่ยวตลาดน้ำที่วัดท่าการ้องแห่งนี้Channel ร่วมกับบกส.จัดทริปไหว้พระ9วัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันเสาร์ที่18มีนาคมที่ผ่านมาเทปพิเศษ Speech Channel ร่วมกับบกส.จัดทริปไหว้พระ9วัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันเสาร์ที่18มีนาคมที่ผ่านมาร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดยบขส.น้ำดื่มตราสิงห์คิริเรามาต่อกันที่วัดที่7วัดกษัตราธิราชวรวิหารวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเราก็มาอยู่กันที่วัดที่7แล้วนะครับจากที่เมื่อเช้าเนี่ยเราก็เรียกว่าทัวร์ทั้งอยุธยามาเลยวัดกษัตราวรวิหารวัดแรกอะไรวัดพนัญเชิงครับผมวัดใหญ่ชัยมงคลครับวัดพระเมรุถูกต้องวัดสุวรรณดารารามครับวัดมหาธาตุครับวันนี้ก็ท่ากระร้องครับเดี๋ยวนึกได้วัดเดียวก็เรียกว่าทั้งสองวัดรวมตอนนี้มาถึงวัดที่ละวัดกษัตราธิราชวรวิหารครับผมครับก็เรียกว่าหลังจากนี้ต่อไปก็จะมีอีก 2-3 วัดที่เราต้องไปกันครับผมแล้วเย็นย่ำค่ำแล้วอ่ะสั่งเลยไหมสั่งเลยไหมอะไรข้าวข้าวอยากจะกินกุ้งเผาโอ้รอกุ้งกว่าจะไปตกทีเป็นชั่วโมง
เอาแล้วนี่กลับมากินกุ้ง9วัดอย่างเดียวเลยครับผมกินกุ้ง9วัดทำบุญ9วัดแหมมีกุ้ง9วัดด้วยมีช็อตด้วยได้ได้ครับผมก็นำเรียนเอางี้ทริปนี้สนุกมากนะครับสนุกจริงๆทริปต่อไปก็คงจะแจ้งให้เร็วๆนี้แหละครับว่าสนุกสนานมากเพราะว่าสมาชิกของทริปนี้เนี่ยบ่นกันอุบเลยรอกินกุ้งอย่างเดียวเลยครับคือไฮไลท์ของเราวันนี้ครับผมอยากกินกุ้งฝอยมากเลยครับผมแม่กุ้งเส้นอยากกินไม่บอกใจดีอะไรขนาดนั้นครับผมอย่าสื่อไม่ช้อนให้ต้องไม่ต้องยืนตามช่องเอางี้ดีกว่าไม่ให้เสียเวลาตามพวกผมไปบรรยากาศกันมาแล้วกุ๊กกุ๊กกุ๊กสัตว์ตราใช้ไก่ไหมโหสำหรับวัดกระสัตตาธิราชวรวิหารตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตำบลบ้านป้อมเป็นวัดโบราณปรากฏหลักฐานพบว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาชื่อเดิมวัดกระสัตตาหรือวัดกระสัตตารามแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างแต่ชื่อของวัดทำให้สันนิษฐานได้ว่าเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาสร้างวัดนี้ขึ้นมาและมีชื่อเรียกว่าวัดกระสัตตราซึ่งหมายความว่าเป็นวัดของพระมหากษัตริย์หรือวัดของพระเจ้าแผ่นดินและวัดที่8คือวัดพุทธไทยสวรรค์วัดที่ยังคงเหลือหลักฐานทางโบราณคดีที่ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามครับผมตอนนี้เราก็อยู่อีก1วัดนะครับหลังจากทัวร์มาตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้เป็นวัดที่8แล้วตัวนี้ชื่อวัดวัดพุทธไทยสวรรค์ชื่อว่าเป็นวัดอารามหลวงอารามหลวงด้วยโตแล้วก็มีการบูรณะอย่างต่อเนื่องใช่ครับผมแล้วบอกว่าด้านหลังเรานะก็มีเค้าเรียกอะไรพระบรมฉายาลักษณ์ของรูปเป็นรูปปั้นหรือพระบรมฉายาลักษณ์นะที่อยู่ในประวัติศาสตร์ในตำนานหรือว่าในหนังหลายเรื่องที่สร้างขึ้นมาเป็นหนังฟอร์มยักษ์เลยทีเดียวนะนะครับทั้งหมด5พระองค์ตรงนี้นะครับตอนนี้สมาชิกของเราก็เริ่มทยอยไปกราบไหว้ในโบสถ์ก่อนเดี๋ยวจะออกมากราบไหว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็มาชมกันแล้วกันว่าบรรยากาศภายในวัดพุทธสวรรค์เป็นอย่างไรบ้างป่ะเราไปดูข้างในกันสำหรับวัดพุทธไทยสวรรค์แห่งนี้เป็นวัดอารามหลวงตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตามบันทึกนั้นถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นวัดอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียงวัดหนึ่งที่ปรากฏตามตำนานนอกจากนี้ภายในวัดแห่งนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายอาทิเช่นปรางประธานองค์ใหญ่ศิลปะแบบขอมมีลักษณะย่อเหลี่ยมแบบบันไดขึ้น2ทางคือทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตกส่วนทางทิศเหนือและทิศใต้มีมณฑป2หลังซึ่งเหลืออีกเพียงวัดเดียวเท่านั้นภารกิจการเดินทางทำบุญของเราก็จะประสบความสำเร็จChannel ร่วมกับบกส.จัดทริปไหว้พระ9วัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันเสาร์ที่18มีนาคมที่ผ่านมาเทปพิเศษ Speed Channel ร่วมกับบกส.จัดทริปไหว้พระ9วัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันเสาร์ที่18มีนาคมที่ผ่านมาร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดยบขส.น้ำดื่มตราสิงห์คิริหลังจากที่เราตระเวนทำบุญมาได้8วัดแล้วสำหรับวัดนี้เป็นวัดที่9
และวัดแห่งนี้คือวัดชัยวัฒนารามสำหรับวัดชัยวัฒนารามยังคงเหลือร่องรอยโบราณวัตถุมากมายอาทิเช่นปรางประธานที่ตั้งอยู่ตรงกลางของพื้นที่มีลักษณะเป็นปรางจตุรมุขปรางบริวารคือปรางองค์เล็กลงมาที่อยู่ร้อมรอบปรางประธานมีทั้งหมด4องค์เมรุอาคารทรงยอดเหลี่ยมที่อยู่รายรอบระเบียงคดทั้ง8ทิศภายในคูหาจะประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยเป็นต้นถึงวัดที่9วัดชัยวัฒนารามที่อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตามเป้าหมายครับเป้าหมายคือ9วัดครบ9วัดครับตอนนี้เราไปกินจุ้งกินจุ้งกุ้งจริงอ่ะอร่อยมากเลยกุ้งผมฝันไม่ได้กินเลยโหก็เรียกบอกว่าลุ้นอยู่ว่ามาถึงวัดนี้จะกี่โมงตอนแรกท่านถึงมืดๆก็เลยปล่อยให้เขาไปเดินนะในนี้มืดๆนะวิ่งไปเขาบอกว่าจริงๆนะคุณผู้ชมฮะด้านหลังของเราเนี่ยนะฮะที่เป็นทิวทัศน์ของวัดชัยวัฒนารามเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกเนี่ยเป็นวิวที่จุดชมวิวที่สวยที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เป็นจุดที่เขาบอกว่าในจังหวะที่ช่วงพระอาทิตย์ตกนั้นเนี่ยก็จะทำมุมกับเจดีย์ทางด้านหลังนะฮะสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็ด้านขวามือของผมเนี่ยนะฮะหรือว่าซ้ายมือคุณผู้ชมในทีวีเนี่ยนะฮะก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นวิวที่แบบว่าสวยงามที่สุดต้มเย็นวัดสุดท้ายแล้วก็วัดนี้จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าปรากฏในทีวีบ่อยเราจะเห็นจากละครหลายๆเรื่องจากวงนะแล้วก็ฉากหลังละครหลายๆเรื่องเขาก็มาถ่ายกันในนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเดินไปแล้วก็มีความรู้สึกเอ๊ะตอนนี้เขาบอกว่าเทรนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากำลังมาแรงก็คือใส่ชุดไทยครับมาเที่ยวในโบราณสถานน่าสนใจว่าอย่างเขาหน้าเอาบ้างไหมเขาหน้าเรามานุ่งจงกระเบนแล้วก็ไว้ผมจุกไว้ผมจุกผมแกะอย่างนี้วิ่งนุ่งดิ้งนุ่งดิ้งนุ่งดิ้งจะดีป่ะพี่ไม่ดีจะเสียพิจารณ์เลิฟหมดครับไม่ได้เลยภาพลบเอ้าเดี๋ยวเราไปเดินทางไปที่ร้านอาหารเรือนไทยกุ้งเผาที่วัดเชิงเลนใช่ถูกต้องฮะเพื่อไปรับประทานอาหารก็เรียกว่ากุ้งแม่น้ำที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของเรานะครับในงานนี้เลยทีเดียวกุ้งบ่อยอร่อยมากใช่โอ้โหที่กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่จะเออตัวเท่านี้เท่านี้เลยครับอันนี้คือหนวดมันโอ้โหลักก้าแล้วอ้าวเดี๋ยวไปที่ร้านเดินทางกุ้งเผาครับไปเลยครับหลังจากที่เราทำบุญกันอย่างเหน็ดเหนื่อยโดยสภาพอากาศในวันนี้มีทั้งแดดและฝนแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคและหลังจากนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องอิ่มท้องกันแล้วครับบุญกันอย่างทั่วหน้าถึงเวลาที่เราจะอิ่มท้องกันได้แล้วนะครับอย่างที่บอกเอาไว้ว่าที่ร้านนี้มีเมนูเด็ดที่ชวนลิ้มลองอย่างมากมายและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเมนูกุ้งเผาขนาดใหญ่
จากพัฒนาการครับอยู่ระแวกใกล้กับทางสปีดเองครับก็สนุกสนานดีครับก็ทีมงานเป็นกันเองอบอุ่นครับสถานที่ที่พามาก็เป็นสถานที่ที่ว่าเป็นโบราณสถานที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงในอยุธยาแต่อาจจะติดตรงที่ว่ามีบางแห่งที่กำลังบูรณะอยู่ก็เลยไม่ได้ไปก็สนุกสนานก็เป็นกันเองดีครับเพราะส่วนตัวผมเองผมเข้างานคืนเลยต้องลาหยุดเป็น2วันเพราะว่ามันต้องมีพักผ่อน1วันแล้วก็ถึงจะมาเข้าร่วมทริปของทางสปีดได้ในตอนช่วงเช้าซึ่งถ้าทริปหน้าต้องขอดูก่อนว่าสะดวกไหมแต่สนใจครับสนใจทริปที่จะมาอยุธยาจะมาไหว้พระนอนซึ่งก็น่าสนใจอยู่ครับครับจังหวัดภูเก็ตครับตั้งใจมางานไหว้พระ9วัดโดยตรงเลยบินมาค้างคืนนึงแล้วเนี่ยวันนี้คืนนี้กลับไม่รับปีชงด้วยรับปีถอดด้วยเลยสมควรเลยมามันค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงตั๋วเครื่องบินแพงกว่าขาประจำสปีดไรเดอร์สปีดทอล์กอยู่แล้วดูตั้งแต่6โมงครึ่งก็สปีดไรเดอร์แล้วก็มันจะมีพักช่วงนึงแล้วก็สปีดทอล์กต่อครอบครัวหนูมากัน6คนมีพ่อแม่หนูต้นน้ำและตากับเอ้ยยายกับน้าก็สนุกเพราะว่าได้ไปไหว้พระแล้วก็อาหารอร่อยด้วยเป็นช่องสปีดชาแนลไหมเห็นพ่อดูหลายๆครั้งก็เลยใช่ปิดทองก็บางทีก็ดูกับพ่อด้วยแล้ววันนี้หนูได้เจอพี่กรรายการสปีดทองยังได้เจอใครคะพี่โบ๊ทกับพี่บอบถ้าสมมติว่าทริปหน้าพี่หนูจะมาไหมมาจบกันไปแล้วกับทริปไหว้พระ9วัดที่ทางสปีดชาแนลร่วมกับบกส.วันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนๆรายการทุกท่านมากๆครับที่มาร่วมทริปกับเราในครั้งนี้และสำหรับทริปหน้าของเราจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นต้องคอยติดตามชมกันนะครับChannel ร่วมกับบกส.จัดทริปไหว้พระ9วัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันเสาร์ที่18มีนาคมที่ผ่านมา